ดปฏิหารกระบะชนช้างป่างาหักรถพุ่งตกท้องล่องโขลงช้างป่าตกใจเตลิดเข้าป่าสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเกิดเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นนะคะเมื่อรถกระบะชนช้างป่าจนงาหักนะคะรถต้องพุ่งตกท้องล่องนะคะโขลงช้างป่าตกใจเตลิดเข้าป่านะคะโชคดีที่มันไม่หวนกลับคืนมานะคะไม่งั้นรถกระบะต้องแย่แน่ๆเลยนะคะคนขับบอกว่าขับรถมา10ปีไม่เคยเจอแบบนี้นะคะสภ.ระเบาะไผ่รับแจ้งเหตุรถกระบะชนช้างป่าบนถนนสาย539พนมสารคามสระแก้วนะคะหรือสระแก้วตัดใหม่359นะคะหมู่บ้านว้าเอ็นตำบลศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายนะคะรถยนต์เสียหายนะคะชนช้างพรายป่านะคะชนจนงาหักเลยนะคะเจ้าหน้าที่จึงประสานงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาร่วมตรวจสอบนะคะที่เกิดเหตุเป็นถนน4ช่องจราจรฝั่งขาขึ้นจังหวัดสระแก้วนะคะรอยตะเข็บติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทราพบรถกระบะนิสสันสีขาวทะเบียนบอนใบไม้นอหนู3297สระแก้วนะคะสภาพด้านหน้าพังยับเยินเลยนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะคะเป็นเพศหญิงนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะต่อมานะคะทราบชื่อคนขับรถกระบะคือนายสุเมธอายุ29ปีอยู่ที่อำเภอศรีมหาโพธินะคะจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขากับครอบครัว3คนเดินทางออกจากบ้านเพื่อจะไปทำธุระที่จังหวัดสระแก้วเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุไม่ทันเห็นช้างว่ามาเกียดตัวจู่ๆก็ได้ยินเสียงโครมด้านหน้าทำให้รถหมุนเคว้งเลยนะคะเสียหลักตกกลางท้องล่องด้วยความตกใจเขาจึงรีบร้องหาภรรยาเห็นภรรยาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยตามร่างกายด้วยความตกใจนะคะเขาจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะต่อมาหน่วยกู้ภัยก็เข้ามาช่วยเหลือจึงพบว่ามีงาช้างหักตกอยู่ข้างๆรถ1ชิ้นส่วนโครงช้างป่าหนีไปเขารู้สึกใจหายวูบไม่คิดว่ารถจะชนช้างที่กำลังข้ามถนนไม่แน่ใจว่าช้างมีกี่ตัวแน่เพราะถนนมันมืดมากเขายังบอกอีกว่านะคะถนนเส้นนี้นะคะเขาขับรถมาเป็น10ปีแล้วนะคะผ่านไปผ่านมาเป็นประจำไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นี่คือครั้งแรกรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกอย่างนี้นะคะก็ถือว่ารอดปาฏิหาริย์นะคะรถชนช้างถนนต่างจังหวัดมันมืดนะคะมองไม่เห็นนะคะทั้งนี้นะคะงาช้างของช้างป่าที่หักในครั้งนี้นะคะมีความยาวประมาณ15ซมนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่อนุรักษ์นำไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาอ่างลือในจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกลางค่ำกลางคืนนี่มืดนะคะต่างจังหวัดมองไม่เห็นเป็นไปได้ที่ช้างป่าข้ามถนนแล้วรถมองไม่เห็นนะคะก็ชนเข้าอย่างจังนะคะโชคดีไม่มีใครเสียชีวิตนะคะก็รอดมาได้ปาฏิหาริย์นะคะแต่ว่ารถนี่พังยับเยินเลยนะคะย้ำให้ท่านชมอีกครั้งนะคะทะเบียนรถนะคะนี่เลยนะคะเพราะคนเชื่อว่ารอดมาได้แบบปาฏิหาริย์ชนช้างจนงาหักนะคะ3297นะคะ3297นะคะทะเบียนรถที่ชนจนช้างงาหักนะคะสวัสดีค่ะ